แล้วเขาได้อะไรสังคมที่นั้นเขาได้อะไรนะครับนั้นเราต้องตอบแต่ถ้าเรามีจิตใจทางด้านเด็กก็การเป็นคนดีเนี่ยเราก็เห็นผลกระทบที่เขาจะต้องเดือดร้อนบางทีอาจจะต้องอพยพย้ายไปอะไรนะครับหรือบางทีอาจจะแน่นอนลงเอาไฟฟ้าเราก็ดูแลให้ดีแต่บ้านจะมีสร้างผลทางด้านมลภาวะอะไรบ้างเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงหรือทำให้ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างไรเนี่ยนะคือถ้าเราตอบคำถามนี้ไม่ได้เนี่ยบอกว่ามันจะทำให้เขาแย่ลงเนี่ยงานคอฟผมมันก็สำเร็จยากนะครับซึ่งมันก็เห็นชัดเจนอยู่หลายเรื่องนะครับที่เพราะว่าในอดีตอย่างที่ผมว่าสิ่งที่ในอดีตเนี่ยมันมาใช้ในปัจจุบันบางทีมันก็ไม่ได้และในอดีตบางอย่างเนี่ยเราจะเรียกว่าล้มเหลวมันก็อาจจะใช่นะก็มีบริษัทหลายบริษัทที่ล้มเหลวแล้วก็สามารถที่จะพลิกฟื้นธุรกิจขึ้นมาได้โดยการปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างได้โดยคอฟผของเราสิ่งที่เราพลาดก็คือที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะนะที่ผมก็อาจจะกล้าพูดเพราะเราก็มีการสร้างโรงมีถึง13โรงแล้วก็มีการสร้างโรงที่1ที่2ที่3ไปเรื่อยๆนะซึ่งตอนนั้นก็คือเราคำนึงว่าเอ้ยทำยังไงค่าไฟประชาชนถูกเราต้องการให้ประชาชนใช้ไฟที่ถูกเพราะเรามีต่างหินเล็กน้อยอยู่ที่ก็ยังเก็บภาพเก่าแม้กระทั่งในสมัยตอนสมัครผมเป็นผู้ว่าการตอนนั้นนายกทักษิณเดินทางไปประชุมครม.สัญจรทางภาคเหนือก็มีคนคบพ.เนี่ยจะต้องหาช่างได้หลายคนก็อ้างถึงแม่เมาะว่าเนี่ยสร้างมลภาวะเพราะว่าเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเราสร้างไม่ได้เรามี800เทพาอีก 2,800 หายไปเลยของเราเนี่ยเราสร้างถ้าเราดูสถิติย้อนหลัง5ปี10ปีเนี่ยผมเคยพลอตกราฟให้พนักงานกกพ.ดูในตอนนั้นที่ผมมาพรีเซนต์ในตอนเป็นกกพ.อยู่เนี่ยถ้าลากกราฟเนี่ยกำลังผิดกกพ.ถ้าเกิด10ปีย้อนหลังเนี่ยเป็นเส้นตรงก็คือพูดง่ายเราไม่ได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เราทั้งหมดที่เราก็สร้างโรงไฟฟ้านะแต่เราเป็นการสร้างทดแทนเราไม่ได้สร้างเพิ่มนะเราเปิดซ้ายใหม่ได้หรือเปล่าจบหลังจากผู้การที่ผมเปิดซ้ายใหม่สุดท้ายก็คือที่จันนาเนี่ยผมกับปีนี้6รอบแล้วเรายังไม่มีซ้ายใหม่เกิดขึ้นมาได้เลยนะทดแทนที่โน่นที่นี่ฉะนั้นการผลิตของเราเนี่ยคงที่ตลอดนะหุ้นระหลาดขึ้นดาวนะเขาพูดว่าเดือนต่อไปก็จะแซงคอปอด้วยในเรื่องกำลังผลิตของพลังงานทดแทนเป็น exponential curve ขึ้นอย่างนี้เลยนะขึ้นนะรวมทั้ง PLN ที่เรารู้กันอยู่พวกโคเจนทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่โรยฟ้าคอปอเราอยู่ระดับเราคงที่แต่ capacity คงที่แต่ถ้าเราดู energy ที่เราผลิตถ้าเราดูในตอนนี้สัดส่วนเรากี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าผมอาจจะไม่รับข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตสุดนะแต่ถ้าผมทราบติดตามมาอาจจะเหลือ30%เองในเรื่อง energy เลยนะขณะที่เอกชนก็ผลิต70%นะถึง70%อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เนี่ยสิ่งเขามอบหมายให้เราทำแล้วเราหายไปเฉยๆ 2,800 กับ 3,000 เมกะวัตต์หายไปก็อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะน่าเสียดายสำหรับชาวคอปปอที่เราไม่สามารถที่จะเพิ่มการผลิตได้ทำให้สัดส่วนการผลิตของเราเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็สูญพันธุ์ระบาดแต่ผมว่าเราต้องช่วยกันเราจะไม่สูญพันธุ์คือกดไม่เขามองอนาคตอยู่แล้วจะไปทำอะไรเขาบอกว่าต่อไปธุรกิจไฟ